ชวนมามุงเกิดอะไรขึ้นร้องข้ามกำแพง EP นี้จึงพีคสุดในสายตาชาวทวิตร้อนฉาจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวสำหรับกรณีรายการร้องข้ามกำแพงช่อง Workpoint ซึ่งออนแอร์วันที่16ธันวาคมโดยในรายการได้นำตัวเติร์ดทิวรีเบิร์ดมาร้องเพลงในรายการและถ่ายนักร้องอีกฝั่งที่อยู่หลังกำแพงซึ่งปรากฏว่าเป็นแก้มวิชญานีเปียกลิ่นซึ่งเป็น2คนดังที่มีมุมมองการเมืองใน2ฝั่งตรงข้ามกันในความคิดเห็นและสายตาของชาวทวิตเตอร์โดยชาวทวิตเตอร์อ้างว่าเติร์ดเจ้าของบทเพลงฮิตอย่างคิดแต่ไม่ถึงนั้นที่ผ่านมาแสดงจุดยืนทางการเมืองชัดเจนว่าไม่สนับสนุนรัฐบาลด้านแก้มวิชญานีที่ผ่านมาโดนชาวทวิตเตอร์กล่าวหาโจมตีมาตลอดว่าเป็นสลิ่มโดยเริ่มจากที่เจ้าตัวทวิตข้อความคล้ายบ่นใครบางคนแถมติดแฮชแท็กบ่นเพื่อนแต่ถูกนำมาโยงเรื่องการเมืองเหตุชาวเน็ตเชื่อว่าเจ้าตัวไม่ได้บ่นเพื่อนจริงจนต่อมาแก้มต้องออกมาชี้แจงว่าตนไม่ทราบศัพท์ทางการเมืองนึกว่าสลิ่มคือขนมหวานมาโดยตลอดโดยโฟกัสที่สร้างความฮือฮามากๆก็คือการที่เติร์ดขอถามคำถามกับนักร้องหลังกำแพงแล้วคำถามเป็นคำถามแบบประกวดนางงามว่าคุณจะใช้วิธีการใดในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นหลังเจอคำใบ้ว่า4ต่อ4และมีภาพของฟ้าสาย MUT มาประกอบจนเติร์ดทิวรีเบิร์ดเข้าใจไปว่านักร้องหลังกำแพงเป็นนางงามก่อนที่แก้มจะตอบว่าเริ่มต้นที่ตัวเองค่ะถ้าเราทำตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นเห็นทุกอย่างก็จะดีขึ้นค่ะเมื่อเห็นคน2คนที่เหมือนจะอยู่ต่างขั้วบนเวทีเดียวกันก็ทำเอาคนดูคาดไม่ถึงวิจารณ์และมโนไปต่างๆนานางานนี้ทำเอาแฮชแท็กร้องข้ามกำแพงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กลายเป็นหัวข้อสุดร้อนแรงขึ้นมาทันที